ีนะครับสถานีรถไฟโอตารุนะครับสถานีนี้ก็สามารถขึ้นไปซัปโปโรไปโยอิจิกุจังนะฮะนิเซโกะเนาะทางออกมีทางเดียวนะครับไม่ต้องกลัวนะฮะใครนัดแฟนไว้ที่นี่รับรองไม่หลงนะบอกว่านัดตรงทางออกรถไฟนะฮะมีทางออกทางเดียวนะบรรยากาศรอบๆอย่างนี้นะออกมาถึงปุ๊บก็มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะซ้ายมือนะข้างหน้าที่เห็นศูนย์บริการท่องเที่ยวนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะฮะสามารถที่จะเดินทางไม่ยากเนาะแล้วที่นี่ก็จะมีร้านอาหารร้านขายของนะฮะแล้วก็ตรงไปข้างหน้าเป็นล็อกเกอร์นะถ้าล็อกเกอร์หมดข้างหลังก็มีนะที่บัสเซ็นเตอร์นะนี่คือที่โอตารุสเตชันนะฮะ